โปรปักอินซัมเมอร์เซลส์แปดลดยอดสัดไม่ว่าจะเป็นเซต DJ เซตไลน์และเซตเล่นใหญ่สัดราคากันสูงสุดถึง 8,000 บาทตั้งแต่วันที่1มีนาถึง30เมษายนนี้ที่โปรปักอินเท่านั้นหูฟังแบบโคสแบ็กและหูฟังแบบโอเพนแบ็กแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังกันครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าหูฟังแบบเฮดโฟนเนี่ยมันมีรูปแบบของโอเวอร์เอียร์หรือว่าที่เป็นแบบหูฟังแบบครอบหูนั่นเองนะครับแต่พวกเรารู้ไหมครับว่าหูฟังแบบครอบหูเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือแบบโคสแบ็กและแบบโอเพนแบ็กนั่นเองครับแล้วทั้ง2แบบนี้มันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับเริ่มที่แบบโคสแบ็กกันก่อนนะครับโคสแบ็กก็คือหน้าตาก็จะเหมือนแบบหูฟังแบบครอบหูปกติเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าตัวบอดี้หรือว่าเฮาสิ่งของตัวหูฟังเนี่ยจะเป็นแบบปิดทำให้เราได้ยินเสียงที่ออกมาจากไดเวอร์ผ่านจากตัวหูฟังเท่านั้นนะครับข้อดีของหูฟังแบบโคสแบ็กนะครับก็จะทำให้เราได้ยินรายละเอียดของเสียงหรือว่าเพลงต่างๆที่เราได้ยินจากหูฟังเนี่ยได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเลยนะครับเพราะว่าเสียงจากภายนอกเนี่ยไม่สามารถเล็ดลอดหรือว่าทะลุเข้าไปผ่านตัวหูฟังได้นั่นเองครับสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานหูฟังแบบโคสแบ็กนะครับที่เหมาะสมก็คือจะเป็นกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปนะครับสำหรับการใช้งานในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเสียงก็ได้นะครับเช่นอัดเสียงร้องหรือว่าอัดเสียงเครื่องดนตรีก็ใช้งานได้เหมือนกันครับแต่หูฟังแบบโคสแบ็กเนี่ยนะครับด้วยความที่ครอบทั้งใบหูถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นระยะเวลานานๆต่อเนื่องกันเนี่ยอาจจะเกิดอาการล้าได้นะครับและถ้ายิ่งเปิดเสียงดังเข้าไปด้วยเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายต่อหูของเราได้ด้วยครับถัดมาเป็นหูฟังแบบ Open Back นะครับซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าหน้าตาเนี่ยเป็นในรูปแบบของ Over Ear เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะสังเกตง่ายๆในหูฟังแบบนี้นะครับก็คือในลักษณะของตัว Body หรือว่า Housing นะครับบนตัวหูฟังเนี่ยจะมีลักษณะที่ดูเปิดโล่งมากกว่าหูฟังแบบ Close Back ครับผมข้อดีของหูฟังแบบ Open Back นะครับก็คือในเรื่องของ Sound Stage หรือว่าเวทีเสียงนั่นเองครับที่เราจะได้ยินมากกว่าแล้วก็ได้ยินเสียงที่กว้างขวางกว่าหูฟังแบบ Close Back ครับเรื่องของ Sound Stage นะครับผมถ้าเกิดว่ามีพื้นที่ที่กว้างมากขึ้นนะครับก็จะทำให้ตำแหน่งของเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นถ้าเป็นในส่วนของคอนเสิร์ตตำแหน่งของเครื่องดนตรีต่างๆก็จะถูกวางได้แบบชัดเจนแล้วก็ได้ยินชัดมากขึ้นครับสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานหูฟังแบบ Open Back นะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือโปรดิวเซอร์หรือว่านักแต่งเพลงนะครับที่ใช้งานหูฟังในสตูดิโอนั่นเองครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นกลุ่มของผู้ใช้งานทั่วไปครับแต่ว่าอาจจะอยากได้รายละเอียดเสียงหรือว่าได้ยินเสียงของเครื่องดนตรีหรือว่าเสียงร้องต่างๆที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้ใช้งานหูฟังในรูปแบบของ Audio File หรือว่า High End นั่นเองครับแต่ด้วยลักษณะของหูฟังแบบ Open Back นะครับที่ทำให้เสียงจากภายนอกเนี่ยผ่านเข้ามาได้ง่ายกว่าหูฟังแบบโคสแบ็กนะครับก็เลยทำให้หูฟังประเภทนี้เนี่ยเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ปิดหรือว่าพื้นที่ที่มีเสียงรบกวนจากภายนอกน้อยกว่าครับสำหรับใครที่อยากทดลองหูฟังทั้ง2รูปแบบนี้นะครับก็เข้ามาทดลองฟังได้ที่ Pro Back In Fact Chip Store นะครับอาคาร Fortune Town ชั้น3หน้าลาน Food World ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ผ่านทางช่อง Pro Back In นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ